สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลับมาถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษหลังจากเรากลับมาอยู่บ้านได้สักระยะหนึ่งครับเก็บข้าวของเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ของการไม่ได้อยู่นานก็ต้องอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนั้นเลยก็คงจะเห็นแล้วบนโต๊ะสิ่งที่อยู่บนโต๊ะคือของสะสมที่เราได้มาจากการไปอยู่ที่อังกฤษตลอด3ปีที่ผ่านมา3ปีกว่าครับเวลาที่พี่แก๊งถ่ายรูปแล้วมีสิ่งเหล่านี้ติดเนี่ยมันจะชอบมีคนมาถามว่าที่นู่นแพงไหมเป็นคำถามยอดฮิตใช่แล้วก็เรื่องที่หนึ่งก็คือถามเรื่องราคาแล้วก็ถามว่าที่นู่นมีให้เลือกเยอะไหมมีสีไหมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาดูว่าเอามาพูดเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่าแต่ละใบเนี่ยเราได้มาในราคาอย่างไรแล้วก็เรื่องความที่มันคนละรุ่นกันหมดเลยก็เลยจะดูว่าฟังก์ชันของแต่ละใบอันไหนเหมาะกับโอกาสไหนอันไหนใส่อะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ดีกว่าจะได้เป็นประโยชน์เวลาใครถามเราก็จะได้บอกว่าไปดูนู้นเลยจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันมารีวิวกระเป๋าฝ่ายแท็กพูดคำว่าแท็กกับถาครึ่งกันเป็นฝ่ายถาเดี๋ยวจะไปดูกันทีละใบเลยครับเราจะเริ่มที่ใบที่เล็กที่สุดก่อนนั่นก็คือนี้ซึ่งตัวนี้ชื่อรุ่นเจมี่บูเฮอร์หุ้ยเก่ามากเจมี่บูเฮอร์เนี่ยเป็นเจมี่นะฮะตัวนี้ผมก็ได้ใบเซอร์มาใช่เขาเรียกว่าแท็กแต่รุ่นเล็กเขาจะไม่มีรูปให้ก็ไม่เข้าใจอันนี้ได้มาจากเบอร์ลินครับอันนี้คือกระเป๋าขายหวยใช่ไหมใช่กระเป๋าปั่นจักรยานนะใส่อะไรวุ่นวายเหมือนใส่เอวอะใส่ให้ดูสิคะอย่างเงี้ยมันจะใบเล็กนะครับมันมีพี่ที่ซื้อไปถามว่านี่มันใส่อะไรแต่ว่านี่ไม่ได้ปรับสายให้มันใส่เอวเนาะเพราะว่าเราไว้คาดอกเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่ามันก็ปรับได้แต่ตรงนี้มันจะเป็นแบบเอาไว้ล้างกับเอวไงไอตัวนี้มันจะแข็งใช่ไหมมันล้างเอวไม่ได้คุ้งออกวะเนี่ยอ๋อประมาณนี้นะแต่ประมาณนี้ถามว่าไอตัวนี้มันใส่อะไรได้บ้างมือถืออย่างเดียวเท่านั้นโทรเล็กๆอ่ะมือถือไอโฟน6นี่คือไอโฟน6เก้าเก่านะไอโฟน6ก็ใส่ได้ประมาณนี้ครับก็เหลือประมาณนี้อันนี้ได้มาในราคาเท่าไหร่คะจำไม่ได้เป็นยูโรอ่ะตอนนี้เราเข้าเว็บรู้สึกมันจะขึ้นถ้าในเว็บของสวิสมันต้องราคาเป็นเท่าไหร่ CHF คืออะไรวะสวิสฟรังก์ไปเราไม่รู้เพราะว่าราคาตรงนี้เที่ยวไม่ได้แล้วกันเนื่องจากเงินฝรั่งก็ไม่ถนัดราคาเนี่ยเข้าไปเสิร์ชในเว็บได้เพราะว่าพูดรวมๆแล้วกันว่าถ้าเป็นใบเล็กอ่ะเราว่าราคามันไม่ได้ต่างกับช็อปไทยมากแต่ถ้าเป็นใบใหญ่มันอาจจะเออร์เรอร์เยอะหน่อยอาจจะเป็นหลักพันสองพันหลักพันสองพันแต่ถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นอ่ะซื้อที่ไทยก็เท่ากันแต่ถ้าโซนยุโรปก็จะถูกกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกกระเป๋าพวกเนี้ยเราไม่สามารถเลือกสีได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเจอที่ชอบที่ชอบอะไรนี้ดีกว่าก็ซื้อเลยดีกว่าเพราะว่าอย่าไปดูแค่ราคาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละร้านมันก็จะมีสีไม่เหมือนกันแล้วก็มีสีหนึ่งมาใบเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะเราซื้อสีนี้เพราะว่าเราชอบให้มันมีสีหน่อยใช่สังเกตว่าคนไทยจะฮิตสีล้วนใช่ไหมสีดำสีแดงก็น่าจะหาอย่างนั้นเป็นสีที่ไม่มีตรงนี้เลยเพราะว่าพี่แกไม่ชอบนั่นเองจบที่เจมี่นะครับ15 F153น่าจะเซิร์ชง่ายหน่อยเนี่ยตัวแท็กมานะแต่ตัวนี้ผมกะจะขายนะใครอยากได้หลังไมค์มาได้ทำไมล่ะแต่ว่าไม่รู้อะพูดไว้ก่อนอาจจะตัดออกอันถัดมาคือตัวยอดฮิตตลอดการอันถัดมาครับคืออันที่ผมใช้ทุกวันไปกินกาแฟไปวาดรูปน่าจะเป็นไซส์ที่คนไทยชอบที่สุดละมั้งเพราะว่าตั้งแต่เรากลับมาเนี่ยแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเดินเจอคนสะพายรุ่นนี้เยอะมากตัวนี้ชื่อว่า Hawaii 5O เป็นชื่อหนังผมไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อของเจ้าของมันมาจากหนังนะอาจจะชอบก็ได้
ในนี้มันผมก็มีของนะผมให้ดูว่าก็ใส่ของได้ประมาณนี้เห็นปะมานี่ที่มันเป็นที่นิยมน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นขนาดที่กำลังโอเคที่สุดกว่าอันเมื่อกี้ก็เล็กไปมือถือก็ใส่เข้าไปอันตะกี้มาเทียบให้ดูว่ามันเล็กกว่ามากตาดาแต่ว่าอันนี้น่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ได้จริงเนาะใส่นั่นใส่นี้ได้แต่อันนี้มันถ้าจะใส่อะไรไม่ได้เลยเป็นบอดี้เนาะนี่ไงตัวมันมีเขาเรียกอะไรตีนตุ๊กแกใช่ไหมแควกแควกเดี๋ยวเราสะพายให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นลักษณะของ cross body cross body ก็คือสะพายแล้งสะพายข้างสะพายข้างตัวนี้ก็คงไม่มีผู้ชายคนไหนสะพายไหล่หรอกเนาะใช่ไหมใช่ปะเขาคงไม่ทำใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้หรือว่าเขาเอาไว้ข้างหลังนี้นะก็จะเห็นพุงหน่อยก็จะเป็นสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นชอบเอาของได้เฮ้ยเลขนี้ไม่มีครับไม่ใช่95มีของไม่มีบันนี้ก็ใช้บ่อยสังเกตว่าบ่อยตรงที่ว่าแม่เอาของออกเลยเอ้ามันมีซิปให้ด้วยอันนี้รุ่นนั้นก็มีนะมีกระเป๋าอยู่2รูเนี่ยอันนี้ใส่ซิปอ๋ออันนี้ก็มีเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆข้างหน้าค่ะอันนี้ข้างในเป็นช่องโล่งๆแต่ถ้าเป็นอันนี้ข้างในมันจะมีสล็อตมีสล็อตให้หน่อยไม่รู้เห็นหรือเปล่ามีทาดาตัวนี้ก็ผมซื้อที่ลอนดอนครับลอนดอนกราฟิกเซ็นเตอร์เป็นช็อปเป็นร้านขายอุปกรณ์ศิลปะมีที่เดียวใช่ป่ะในลอนดอนมีที่ลอนดอนมีที่เดียวซึ่งไม่ใช่ช็อปของไฟแท็กโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นร้านขายเครื่องเขียนและมันมีแค่มุมนึงขายกระเป๋าแค่นั้นเองอยากจะบอกว่าช็อปที่ไทยอ่ะใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดแล้วมั้งช็อปที่เชียงใหม่ใหญ่กว่าถ้าไม่นับที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่ไทยอ่ะใหญ่ที่สุดแล้วมั้งอันนี้ซื้อมาประมาณ120ปอนด์ไม่มีส่วนลดนักศึกษาสำหรับใบนี้ก็ใช้ทุกวันสำหรับใบต่อไปเราไล่ตามสเกลมาผมวิเคราะห์ก่อนมั้ยใบนี้คือไมอามี่ใช่มั้ยถ้าจำขอโทษจำชื่อไม่ได้ไมอามี่ไวส์ก็เป็นหนังอีกอ่ะเขาคงชอบหนังเรื่องนี้มากอันนี้ถูกที่สุดแล้วมั้ง80กว่าปอนด์คิดว่าเป็นกระเป๋า75ปอนด์กระเป๋าใบใหญ่ที่ถูกที่สุดแล้วราคาอาจจะพอๆกับอันนี้โอ้ถูกกว่าอันนี้95ปอนด์95ยูโรคือถูกไอ้นี่ไอ้ใหญ่อะถูกกว่าไอ้เล็กอีกอะมันคือเหมือนกับว่าถ้าใครอยากได้อันใหญ่ที่แบบดูเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นขอใหญ่แต่ว่างบไม่สูงมากอะอันนี้ก็จะซื้ออันนี้ก็ได้ทำไมมันถูกเพราะว่ามันไม่ได้อันนี้นะอันนี้มันใส่เกี่ยวมันถูกเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยเป็นโพสต์แบ็คมันเป็นแค่เนี้ยแค่ถุงเฉยๆเลยอะแล้วก็สะพายไม่ได้เพราะหูแม่งสั้นเพราะฉะนั้นคือถืออย่างเดียวจ้ะแล้วพอใส่แล้วหนักมากๆเข้าไปก็หนักเพราะมันเป็นอันใหญ่แต่มันน่าจะเหมาะกับคนที่เอาใช้เป็นช้อปปิ้งแบ็คก็ได้แต่สมมติอย่างเราเนี้ยเราเอาไปทำงานคือขับรถยนต์คือมีกระเป๋าถืออีกใบแต่เนี้ยใส่อย่างอื่นเช่นเอกสารโน้ตบุ๊กกล่องข้าวอะไรก็คือทุกอย่างก็ยัดลงมาในนี้แล้วก็ถืออันนี้ลงรถอีกทีแต่รุ่นนี้ข้อเสียคือไม่มีซิปนะมันไม่มีซิปอันตรายสุดๆแต่ถ้าให้ถืออีนี่เพียวๆเป็นกระเป๋าถืออะเราว่าไม่เวิร์กแต่ว่าเป็นกระเป๋างอกข้างๆอะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาใช้เวลาที่ใส่ของไปอย่างอื่นที่ซื้อมาก็เพราะว่ามันถูกที่สุดแล้วอะจริงๆก็ไม่ได้ชอบยี่ห้อนี้แต่เธอลองยืนแล้วถือให้เขาเทียบสักยืนเราฉันดูนะอันนี้เทียบสเกลมือกับแก๊งนะมันใหญ่เลยก็มีตูดเนี่ยเห็นไหมสำหรับคนที่อยากเป็นกระเป๋าแบบอย่างที่พี่กวางบอกมาแหละก็เขาเรียกว่าอะไรน่าจะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีโอเคสำหรับใบต่อไปนะครับชื่อว่า F49 นะครับอ๋อคือ Fringe อันนี้รุ่นยอดนิยมสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับเขาเขียนบอกว่า Flytag Back to School Backpack ก็เป็นรุ่นที่ผมจำได้ว่าผมซื้อตอนที่มันลดราคาเดือนออกัสสำหรับ student เขาจะให้3รุ่นมีรุ่นนี้แล้วก็รุ่น peach ซึ่งเรา peach ไม่ได้ออกมามันยังอยู่ peach ทอทหารหรือเปล่า peach peach ทอทหารยังไม่ได้มันอยู่บนเรืออยู่แต่ผมซื้ออันเนี้ยที่เบอร์ลินอันไหนอีกอันนึงกับไอ้ skipper คือตัวใหญ่เดี๋ยวจะว่าเดี๋ยว skipper จะก็คือเป็นโปรโมชั่นที่แบรนด์จะออกลด 30% ทุกปีในช่วงใกล้ๆเปิดเทอมเปิดเทอมของอังกฤษนะเปิดเทอมของยุโรปของยุโรปเพราะว่ามันลดเป็นเว็บของสวิสใช่ไหมใกล้ๆเปิดเทอมเราจะซื้อได้ในราคาลด 30% เฉพาะ3รุ่นนี้แต่ว่าต้องมีบัตรนักเรียนใช่
ตอนนั้นที่ไปเบอร์ลินมันก็ลดแล้วก็มีน้องอีกคนเขามาอยู่ในร้านกับเราเขาก็ได้ซื้อในราคาลด 30% เราบอกให้เขาเขาก็เลยทำตามเรารุ่นนี้มันก็เป็นเป้ครับเป็นซิปข้างในมันก็สามารถใส่โน้ตบุ๊กมันมีช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กอย่างนี้มันอ้าได้เลยเนี่ยมันก็จะมีช่องมีสายรัดให้เซฟตี้อยู่นะแต่โน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยจะต้องใส่ในซอฟต์เคสอีกอันหนึ่งจะปลอดภัยกว่าข้างในก็มีกระเป๋าย่อยออกมาเล็กๆสีดำตัวนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าตอนที่ใช้ตอนแรกๆที่เบอร์ลินกับตอนที่มาอยู่ที่ลีดอ่ะพี่มิกโดนมันเป็นช่วงที่พี่แกนสะพายไปให้ปากคำกับตำรวจเว้ยแล้วทีนี้ก็กลัวว่าโจรน่ะมันจะจำกระเป๋าเราได้เพราะว่าเราเป็นพยานใช่ไหมเราก็เลยส่งกระเป๋าลงเรือเลยว่าเราไม่ใช้แล้วที่นู่นเรากลัวมันมาเจอเราอะไรเงี้ยเราสะพายให้ดูนะนี่สายสะพายก็เป็นสายเบลสายรถยนต์อ่ะนะสะพายมันดูใหญ่เนอะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันใส่ของตุงมันคงจะผอมลงใช่ประมาณโอเคไหมเห็นไหมแต่อันนี้ตอนที่พี่การใช้ที่นู่นมันมีปัญหาก็คือน้ำเข้าใช่ป่ะใช่เพราะว่าน้ำเข้าตรงฝนมันตกใช่ป่ะแล้วตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยได้กันน้ำไงตัวซิปเนี่ยฮะมันซิปมันไม่กันน้ำมันก็ไหลเข้าไปก็เลยเวลาเราไปซื้อของซูเปอร์เนี่ยเราก็เอากะปิน้ำปลาใส่เข้าไปในนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยกันฝนก็เลยไม่ได้ใช้มันละตัวนี้นะครับก็เป็นแบ็คแพ็คใบเล็กที่ราคาประหยัดแต่ถ้าไม่ตัดผมก็โอเคไม่ตัดผมก็โอเคข้างหน้ามันก็มีซิปอีก2อันก็ใส่ได้อะไรนิดหน่อยอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนแตงโมยังไงก็ไม่รู้แตงโมแต่น่ารักเนาะสีเนี้ยก็เลยใช้นะอีกอันนึงหลังจากที่ผมเจอปัญหาว่าน้ำมันไหลเข้าไปใช่ไหมเวลาเราซื้อทิชชู่อย่างเงี้ยผมก็เลยไปได้ใบนี้มาแคลปตันอีดิคแคลปตันตัวนี้ก็เป็นเป้เหมือนกันแต่ใบใหญ่กว่านะใบใหญ่กว่ายังเห็นได้ชัดมันก็ไม่ได้สูงกว่ามากแต่ว่าอันนี้มันขยายออกได้เดี๋ยวมันโรออกได้อันนี้ฝามันเป็นอย่างนี้เปิดมาอย่างนี้แล้วมันม้วนอย่างนี้ครับมันใส่ของได้เยอะเลยข้างในก็มีที่ใส่โน้ตบุ๊กแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆข้างในแต่ถ้าเทียบกันแล้วอันนี้สายมันเป็นสายยางรถยนต์สายเบลเฉยๆแต่ว่าอันนี้มันมีนิ่มๆเลยมีบุบๆนะก็สบายแล้วก็ตอนที่กลับมาตอนที่เดินทางอ่ะเราเป็นคนที่สะพายใบนี้เป็น carry on ขึ้นบนเครื่องบินใช่ในความรู้สึกเราก็รู้สึกว่ามันเปิดเอาของค่อนข้างง่ายเพราะว่าอย่างนึงว่าเวลาง่ายไปเราไม่ใช่ง่ายหมายถึงว่าอันนี้คือจะพูดว่ามันดีคือเวลาเราไปเอ็กซเรย์ตรงสนามบินเนี่ยทุกคนก็จะนึกภาพออกว่ามันต้องรีบใช่ป่ะมันก็จะมีคนตามมาแล้วมันเสี่ยงก็ต้องรีบเอาของออกเอาโน้ตบุ๊กเอากล่องออกมาวางแล้วก็เข้าไปในสนามบินอย่างเงี้ยอีตัวนี้ก็สามารถดึงของอะไรออกมาได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ใส่ได้หนักอยู่แหละก็เต็มที่7กิโลหรือว่าเกินด้วยซ้ำประมาณ7ถึง8โลมันได้ไปกับเราทุกที่เลยไปถ้าคนดูคลิปเราหลายๆคลิปที่กักตัวที่เราต้องไปซูเปอร์ก็มีอีตัวนี้แหละไปด้วยทุกคลิปเลยเพราะว่าตอนที่อยู่ที่นู่นนะจริงๆจะพี่แกงจะสะพายเป้ใช่ไหมเพราะเวลาเราออกนอกบ้านเราต้องซื้อของกลับบ้านเราไม่มีรถยนต์มันก็จะต้องใช้ไอ้สามใบใหญ่นี้แต่พอกลับมาถึงไทยอ่ะปรากฏว่าอีสามใบใหญ่เนี้ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ออกนอกโลกไปไหนเลยเว้ยเพราะว่าอยู่เมืองไทยใครจะสะพายเป้เดินถนนใช่ป่ะอันนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้มันข้อดีผมเห็นว่าเวลาฝนตกอ่ะตรงนี้มันก็จะรับน้ำไปแล้วมันก็จะไหลลงไปข้างล่างมันน้ำก็จะไม่เข้ากระเป๋าอ่ะแค่นี้แหละเพราะฝนอังกฤษอ่ะมันไม่ได้ตกแบบบู๊แบบของไทยไงครับข้อดีของมันแต่ใบใหญ่กว่าโอเคไฟแนลใบสุดท้ายของเราใบใหญ่นี่สกิปเปอร์มันมีใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าเท่าที่เรามีอ่ะเราก็ไม่อยากได้ใหญ่กว่านี้แล้วเราคิดว่าอันนี้ก็ใหญ่ละอันนี้จะเป็นใบที่ผมซื้อตอนที่มันเซลเหมือนที่บอกอ่ะกลับไปที่เมื่อกี้ที่มันจะมี3รุ่นมีรุ่นเล็กพีทแล้วก็รุ่นฟินช์แล้วก็อันเนี้ยสกิปตันคือที่บอกสกิปเปอร์อ๋อ F511 ครับรุ่นนี้ก็ตัวนี้ผมเอาไว้เดินทางไกลแบบข้ามประเทศอ่ะเพราะว่าผมเอาไว้บนเครื่องอ่ะเอา
สื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางใหญ่ไปฝรั่งเศสก็ใช้อันนี้แต่รู้สึกว่าตัวนี้จะซื้อออนไลน์ซื้อตอนเซลล์แต่ว่าซื้อออนไลน์จากเว็บของสวิตเลยมันก็ชิปมาที่ UK โดนภาษีไหมที่มันไม่โดนภาษีจะโดนค่าส่งเฉยๆอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือซื้อตอนที่อยู่อังกฤษนะครับไม่ได้ซื้อตอนที่อยู่ไทยโอเคมาดูกันแต่เราว่าอันเนี้ยมันหยิบเอาของข้างในยากมากเลยอ่ะใช่เปียกอีใบนี้ตัวนี้มันจะเอาของยากแต่ว่ามันก็ปลอดภัยตรงที่ว่าซิปมันกันน้ำถ้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอย่างเนี้ยซิปมันจะซิลแบบพลาสติกที่เป็นอันรู้กันว่ามันกันน้ำอ่ะแล้วก็มันสามารถซื้อกับกุญแจมาล็อกได้ถ้าเราจะล็อกเพราะมันมีซิปอย่างนี้เนาะเป็นขนมจีบอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ใส่เขาเรียกว่าใส่แล็ปท็อปตรงนี้ได้ก็เอาแล็ปท็อปใส่เข้าไปตรงนี้ได้ก็สำหรับคนชอบเป้ส่วนใหญ่ผมมีแต่เป้ว่ะเพราะอยู่ที่นู่นใช้แต่เป้เนี่ยมันก็มีช่องเล็กใส่ของตรงนี้ได้อยู่ก่อนหน้านั้นมีการมีเป็น Messenger ที่มันใหญ่กว่าตัว Huawei Find O มันชื่อรุ่นว่าเดี๋ยวลองสะพายให้ดูนะครับใบประมาณนี้อันนี้หัวอันนี้หนังนี่นะใหญ่มากไปมานี่ตะขาเห็นไหมเที่ยวดีจ่ายมันแอบมีที่ใส่ดีเทลใส่พวงกุญแจอะไรตรงนี้ด้วยนะแต่เราไม่มีอ่ะมันใส่ได้เป็นประมาณ9ถึง10กิโลเลยนะเพราะเราก็ใส่ประมาณนั้นก็ถือว่าคุ้มเวลาเดินทางแต่ไม่พูดอย่างนั้นสิเพราะว่า carry on เขาให้ไม่เกิน7กิโลนะเราใส่7กิโลโอเคสำหรับวันนี้เราได้รีวิวคร่าวๆว่าเรามีอะไรบ้างเนาะไม่ได้ละเอียดก็ให้ดูรุ่นละกันแล้วก็สนนราคาเอาแบบคร่าวๆเท่าไหร่200อันนี้200อัพแต่ว่าตอนซื้อมาเหลือ160เหลือ160ปอนด์160กว่าปอนด์จำราคาexactlyไม่ได้เพราะมันลด30ไงแล้วสีฟ้าไม่ได้สีฟ้า200มั้ง200กว่านิดๆเพราะว่าไม่ได้ลดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อทีเดียวปีเดียวมันซื้อ3ปีที่เราอยู่อ่ะครับแต่ตอนนี้กลับมาไทยแล้วก็ซื้อไม่ได้ละเพราะว่ากลับมาไทยไม่ได้ซื้อแล้วนะคุณผู้ชมไม่ได้ซื้อแล้วครับเพราะว่าไม่มีเงินเออแล้วตอนนี้ก็ท้ายคลิปเนี่ยสำหรับใครที่สนใจรุ่นไหนบอกจะขายใช่มั้ยคะก็ถ้าขายได้ก็จะขายสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะต้องหลังไมค์มาว่าชอบจริงๆนะไม่สงสารน้องเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะตัดออกสำหรับวันนี้ฝากอะไรไว้หน่อยไหมเพราะว่าเผื่อคนมาซื้อตามเด็กๆนักเรียนน้องๆเงี้ยมันแพงพี่ซื้อมือสองได้ไหมอะไรเงี้ยมือสองเยอะแยะตอนนี้ตลาดมือสองก็น่าจะค่อนข้างเฟ้อแล้วเพราะว่าคนเล่นได้ระยะหนึ่งแล้วเราพูดกลางๆแล้วกันนะไม่ได้พูดว่าใครจะมีเงินไม่มีเงินครับสำหรับเราเป็นคนที่ไม่ชอบของที่เป็นอินสไปร์แบรนด์คือแบบยี่ห้ออื่นแต่ว่าทำด้วยดีไซน์ด้วยแมทเทียลเดียวกันแต่ว่าติดยี่ห้ออื่นเพื่อที่ให้มันถูกลงอย่างเงี้ยไม่รู้ทุกคนเข้าใจไหมเราไม่อยากจะพาดพิงว่าเป็นแบรนด์ไหนแต่ว่าถ้าใครไม่มายเรื่องนั้นรู้สึกว่าก็อยากได้แค่ฟังก์ชันอยากได้แค่ไซส์ก็ไปซื้อแบรนด์อื่นก็ได้แต่ถ้าถามเราก็ไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้สนับสนุนว่าทำเถอะอะไรเงี้ยถ้าซื้อของปลอมได้ไหมมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าหมายถึงว่าคนซื้อไม่ได้ผิดกฎหมายคนทำขายผิดแน่ๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลมั้งเรื่องของส่วนบุคคลเรื่องของรายรับเรื่องของกำลังซื้อของแต่ละคนมันก็คือกระเป๋าแฟชั่นมันก็คือของแพงที่ราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าแมทีเรียลของมันที่มันไม่ควรจะราคาขนาดนี้ด้วยซ้ำทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันทำมาจากรีไซเคิลมันมีสตอรี่อะไรของมันถ้าจะเสพสตอรี่แล้วยอมที่จะจ่ายราคานี้ก็ได้แต่ว่าถามว่าด้วยวัสดุด้วยอะไรเราสามารถหาแบรนด์ที่ถูกกว่านี้แล้วก็ดีไซน์คล้ายๆกันได้ไหมก็ได้ไม่ถูกปุ๋ยด้วยเลยแต่ว่าแบรนด์ไฟแท็กจะมาด่าฉันหรือเปล่าฉันพูดแบบนี้ไม่ด่าหรอกก็เราสนับสนุนว่าถ้าใครจะซื้อก็ขอซื้อยี่ห้อของมันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเราไม่ได้หมายเรื่องของแบรนด์เราไม่ได้สนใจตรงนี้ก็ซื้ออย่างอื่นเนาะเป็นเรื่องปัจจัยใช่สำหรับผมก็จะฝากไว้ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทมี5บาทฝากก๋วยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังเก่ามากพยายามจะเล่นเดี๋ยวค่อยไปตัดออกแล้วกันสำหรับผมขอฝากไว้ว่า
คือแต่ละใบผมเนี่ยก็มันมาจากเงินที่ทำงานที่นู่นใช่ล้างจานหรือว่าออกแบบอะไรก็แล้วแต่โดยใช้เงินค่าของชีพที่นู่นทำงานแล้วไม่มีเงินเหลือเก็บเลยค่ะเออนั่นแหละแล้วก็อยากจะบอกว่าคงไม่ซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วแหละแต่ว่าเอามาแชร์แล้วกันมาแชร์ว่าใบไหนน่าจะเหมาะกับใครอะไรเงี้ยคลิปนี้คือตั้งใจว่าไม่ได้จะเอาของมาอวดหรือว่าอวดก็ได้แต่ตั้งใจมาว่าบางอันอ่ะเอามาวางให้ดูว่ามดเนี่ยกูไม่ซื้อแล้วค่ะบางอันเนี่ยมันเหมาะกับใช้แล้วมันโอเคบางอันมันไม่เหมาะผมก็ขายไปแล้วนะขายไปตั้งหลายใบแล้วจริงๆมีซื้อมาขายไปเยอะมากเพราะว่าไม่ได้ใช้อย่างเช่นที่เราพูดเมื่อกี้พี่แกมี Messenger อันนึงที่มันใหญ่กว่านี้ใหญ่มากประมาณนี้แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันใหญ่ไปที่จะสะพายแบบสะพายไปกินกาแฟอย่างเงี้ยเราไม่มีจักรยานมันใหญ่ไปแต่จะเอาให้ใส่ของเป็นจริงเป็นจังแม่งก็เล็กไปอย่างเงี้ยนั่นน่ะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นใบที่ผมรักเพราะว่าไซส์โอเคใบนี้เอาไว้ปั่นจักรยานแถวบ้านส่วนใบนี้ไว้เดินทางไกลอะไรเงี้ยทุกอย่างมีฟังก์ชันของมันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของเราอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ด้วยใครที่คาดหวังเรื่องคลิปที่เกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยตอนเนี้ยไม่มียังไม่มี รอก่อน เดี๋ยวตอนเนี้ยเรากลับมาแล้วไงพี่มิกก็อยู่แถวนี้แล้วเดี๋ยวนางก็คงจะกลับมาแล้วก็ถ้าถามเราอะไรที่มีสาระเราไม่มีอยู่แล้วนะแล้วก็ช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงปั่นงานไม่มีอะไรขึ้นหน้าในการเรียนค่ะสำหรับน้องๆที่มีคำถามเกี่ยวกับกระเป๋าไฟถากไฟแท็กที่เมืองไทยกับเราเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยนะครับเพราะว่าเราซื้อมาจากที่อื่นจริงๆครับเมืองไทยเนี่ยอาจจะต้องยังไงเดียต้องหาข้อมูลเยอะหน่อยก็เมืองไทยก็มีช็อปในเมืองไทยไงช็อปอาจจะยิ่งใหญ่ไฮโซเราไปที่สยามมาแต่เราจะไม่บอกที่เชียงใหม่ก็อลังการอยากจะบอกว่าใหญ่กว่าช็อปที่ยุโรปแม้แต่เราไปเบอร์ลินก็พูดได้เลยว่าเล็กกว่าที่เชียงใหม่เออเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเฮ้ยยุโรปจะมีให้เลือกเยอะกว่าไม่ที่เอเชียเนี่ยแหละจะให้เลือกเยอะกว่าแต่ราคาก็สูงกว่าตามน้ำตามน้ำแต่ถ้าจะเอาสีเอาแบบที่ต้องการซื้อเลยมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับสำหรับวันนี้สมควรกับเวลาแล้วครับผมแก๊งที่นี่โซเนี่ยเหรอที่นี่เชียงใหม่และที่นี่ HHD Gallery หรือว่าน้องพงดีไซน์แกลลี่นะครับใครผ่านไปผ่านมาเชียงใหม่กรุณาแวะด้วยยินดีต้อนรับครับแวะได้แต่เราไม่ได้เปิดร้านค่ะโอเคครับสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยสวัสดีบาย ที่ไทยซื้อไม่ได้มันแพงก็อย่างที่เราพูดว่ามันแพงกว่ากันแค่ได้กี่บาทถ้าเกิดว่าเจอสีที่อยากได้ก็ซื้อไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องมาแบบที่ไหนถูกกว่ามันไม่ใช่ชาแนลป่ะที่จะได้แบบไปช็อปไหนก็มีสีนั้นแม้แต่ชาแนลไม่มีเลยนั่นแหละแต่อันนี้จะขายนะใครอยากได้บอก